พริกเผาของแหม่มค่ะหอมมากมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะตั้งน้ำมันนะคะเพื่อที่จะทอดพริกนะคะอันนี้เป็นพริกใหญ่นะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเพราะว่าไม่อยากเอาเผ็ดมากของแหม่มก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เอามาทอดๆค่ะจะได้หอมค่ะนี่ค่ะพอหอมแล้วก็พอหอมนะคะแหม่มจะตักขึ้นจะไม่ทอดให้แบบว่าจนดำมากนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดอีกนะคะถ้าเป็นสีดำมากเดี๋ยวพริกเผาจะออกมาสีดำเกินไปค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะแม่มอยู่ต่างประเทศนะคะหาหอมแดงบ้านเรายากค่ะกระเทียมไทยยากเนาะก็ใช้กระเทียมจีนได้ค่ะจะเอาไปตำค่ะเอาไปตำให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแม่มก็นี่ค่ะตำมาเริ่มโอเคแล้วค่ะนี่ค่ะแม่มก็กลับมาใส่กระทะแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งปั่นนะคะก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะค่ะแล้วเราก็จะผัดแบบว่าไฟอ่อนๆ นะคะผัดไฟอ่อนๆพอผัดไฟแรงเดี๋ยวจะดำค่ะผัดไฟอ่อนๆส่วนนี้แม่ไม่ใส่กะปินะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทานน้ำพริกเผาใส่กะปิเพื่อนๆสามารถใส่กะปิได้นะคะถ้าชอบแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ไปเลยก็จะผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะใส่เกลือป่นนะคะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาด้วยผัดไฟอ่อนๆค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมน้ำพริกเผาของเราแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะชอบให้น้ำมันมีน้ำมันเยิ้มๆนะคะเดี๋ยวเอานี้ไปใส่กระปุกก่อนแล้วก็เอาน้ำมันทอดตอนแรกอ่ะมาใส่กระทะร้อนๆแล้วเอาไปราดกันค่ะน้ำมันนะเราอยากได้มากน้อยขนาดไหนก็ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวตั้งให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปราดหอมสีสวยมากถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบน้ำพริกเผาที่เผ็ดๆนะคะก็จะผสมพริกเม็ดเล็กไปด้วยก็ได้นะคะซึ่งจะให้ความเผ็ดแต่สำหรับเพื่อนที่ทำน้ำพริกเผาที่อยากจะเอาไปทำขนมไม่อยากได้ความเผ็ดก็ใช้พริกเม็ดใหญ่แล้วก็เอาเม็ดนะคะออกนะก็จะเป็นพริกเผาที่แบบหวานๆค่ะไม่ค่อยเผ็ดโอเคตั้งให้ร้อนนิดนึงก็เดี๋ยวเอาไปโรยหน้าค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วน้ำพริกเผานะคะนี่แหละอยู่ต่างประเทศก็สามารถทำได้นะคะไม่ต้องหอบหิ้วมาจากเมืองไทยเนาะก็ได้น้ำพริกเผาไว้ทำอาหารนะคะจะมาเก็บกฐินค่ะผักกฐินอยู่ในเฮ้าส์นู่นกฐินหนูโหยอดอ่อนๆเลยกฐินสุกก็มากกฐินสุกที่ไหนดูสิกฐินสุกแล้วนี่ค่ะยอดอ่อนเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเอาไปกินกับหอยนางรมอร่อยก็แก่โอ้โหดูดิความแบบอ่อนหนูอาจารย์หนูต้องเด็ดยอดอ่อนจ้าอยู่ญี่ปุ่นนะคะมีกฐินให้กินเนาะอันนี้ต้นเนี้ยแม่แหม่มปลูกจากเมล็ดเลยนะคะปลูกจากเมล็ดเลยแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยเราก็ยกเข้าบ้านโอ้ดูดินี่โอ้ยทำได้ดูสิเราเด็ดอย่างนี้เลยเนี่ยเด็ดง่ายๆเลยนะตึง
นี่ค่ะเด็ดแบบโอ้ยอะไรมันจะอ่อนขนาดนี้คะดูดิอะไรมันจะอ่อนขนาดนี้อันนี้ก็คือว่าปลูกจากเมล็ดจนมันสูงเท่านี้เลยนะคะน่าจะปลูก 4-5 ปีได้แล้วนะคะกระถิ่นเนี่ยก็ทนหนาวนะพอหน้าหนาวเนี่ยค่ะก็ยกเข้าบ้านนะยกเข้าบ้านแต่เดี๋ยวนี้แบบมีเฮ้าส์แล้วใช่ไหมคะแบบว่าเนี่ยเอาไว้ในเฮ้าส์นี่เอาไว้ในเฮ้าส์แล้วคิดดูที่ซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีหอยนางรมอ่ะขายเป็นประจำอยู่แล้วหอยนางรมเขาจะมี2 อย่างก็คือแบบกินสดนะแล้วก็แบบกินที่กินสดได้กับแบบที่แบบว่าจะต้องเอาไปต้มก่อนนะคะราคามันก็จะแตกต่างกันมะละกอของเราก็พอได้กินอ้านว่าเดี๋ยวมาเก็บมิซึนะก่อนนี่ค่ะเย็นนี้จะบอกว่ามิซึนะนะคะกอใหญ่มากต้นที่ซูเปอร์เนี่ยเล็กนิดเดียวที่ของเราปลูกเนี่ยใหญ่แบบเป็น10เท่าเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเด็ดขึ้นมาถอนต้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่แตกให้เรากินอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราตัดค่ะถ้าเราตัดนะเขาก็จะแตกให้เรากินเรื่อยๆค่ะปูมิซึนะนะคะนี่คือต้นเดียวนะเนี่ยค่ะที่ใหญ่แบบเนี่ยคือ1ต้นนะใหญ่ขนาดเนี้ยตัดข้างล่างลูกต้องตัดข้างล่างข้างล่างอย่างไรยังมองแม่เดี๋ยวแม่ตัดให้หนูดูเอาไหมนุ่มตัดจ้านี่ค่ะเย็นๆแหม่มก็เดินเข้าสวนนี่แหม่มก็ได้อาหารแล้วโอ้โหต้นมันกอใหญ่มากเราตัดมันให้มันแตกอีกเนาะหนูอ่านเนาะเดี๋ยวแม่แบบจะตัดอย่างนี้เลยนี่ค่ะตัดมาแล้วค่ะเห็นไหมมิซึนะสดสดเยอะมากนี่ค่ะตัดแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวแม่ให้ดูนะนะคะแม่มตัดแบบนี้เลยนะแล้วแม่มก็จะมาใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะแล้วเขาก็จะงอกใหม่มาแบบนี้ให้เราเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแม่มก็ทำน้ำพริกเผาขึ้นมานะคะเพื่อที่ตั้งใจจะมากินกับหอยนางรมค่ะเห็นไหมแล้วเราก็มีกระถิ่นด้วยนะคะวันนี้ก็ได้กินสมใจแล้วค่ะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีให้เพื่อนๆนะคะอยากได้สูตรอะไรนะคะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่มแปะลิงก์ให้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้แม่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ